ไปที่ซึ่งได้อันนี้ก็ทำให้มันเล็กไปถ้าเป็นที่โน่ใช่ติดติดติดแค่ลุงมาจะเห็นไงฮะฮะหลังเราตัดจะดูเพื่อมาเข้าข้างนี้ตีประจำยุ่งตีประจำตีตีกันเลยฮะตีบอยมาข้างทุกวันเลยเขาข้าอยู่แล้วจ้าข้าอยู่แล้วแต่ตรงนู้นที่เขาขายอยู่นั่นตัวที่ขายราคาพวกที่ขาย10,103แล้วก็เนื้อเลง103จากมาปกติขาย140เนื้อเลงตอนนี้ก็เลยขายอยู่นั่นค่ะพาณิชย์จังหวัดกระบี่ซึ่งผมแวะลงมาดูว่าตามที่สั่งการไปเมื่อวานนะได้ทำหรือเปล่ายังไงก็มาเจอแล้วว่าก็ทำอยู่ทีนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออย่างน้อยหมูเนื้อแดงเนื้อไหลหรือเนื้อตะโพกจะต้องไม่เกินโลละ130เพื่อดึงราคาในตลาดสดหรือตลาดทั่วไปลงมานะครับซึ่งที่นี่ก็ขาย130แล้วก็ซี่โครงก็120หมู3ชั้น150อันนี้ก็มันก็เป็นไปตามกฎการราคาแต่ว่าก็ลดลงมาแล้วนะครับอย่างน้อยเนื้อแดงมาตรฐาน130ก็จะต้องขายตามนี้ก็ได้รับทราบจากทางที่จังหวัดว่าทันทีที่สั่งการไป2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ดึงราคาเนื้อหมูในตลาดให้ลงมาได้บ้างเพราะว่าสำนักงานพาณิชย์ก็ขายแค่130นะครับแล้วก็แมคโครโลตัสท็อปก็ขายแค่130เมื่อวานก็ไปดูมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาในตลาดก็เริ่มลงมาได้บ้างครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรถต่อไปจังหวัดปากครับ